ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีน่าหนูนานะคะวันนี้มีอะไรเรามาดูฝรั่งมันอยู่ที่ไหนลูกมันเรามาดูผลผลิตที่เราปลูกนะคะเป็นไงบ้างลูกใหญ่ไหมโอ้จนมันสุกนี่ไม่เราไม่ได้เอาไอ้ถุงมาไอ้นี่ไว้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ห่อไว้ไม่ก็เลยเป็นแม่ใช่ไม่ได้ห่อนี่ให้เพื่อนตัดบอกเมื่อห่อมันเป็นมากใช่ค่ะเพราะว่ามันลกมันเหลียวพอเห็นมันลกมันก็เลยถ้ามันแปนยังสี่กับสี่เห็นอยู่ค่ะโอ้แปนแล้วค่ะนี่สวยงามโอ้ต้องเอาถึงโคนเลยเนาะมันจะได้ไม่ขึ้นง่ายถึงรากถึงโคนพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะแมนค่ะเขาเรียกว่าดึงถอนถึงรากถึงโคนนะคะมันจังสิบโป่งเอออันหญ้าอันเนี้ยถอนยากมากเลยเนี่ยหนูเคยดึงทั้งดึงทั้งถอนทั้งไม่มันยากมากค่ะมันคือหญ้าอะไรหญ้าคินินหญ้าคินินไอ้ยังไม่อยู่ไก่ทอหรือปากกาโอ้ระวังท่อนะคะหนูลืมบอกพอหนูสับไปแล้วสับแล้วเมื่อสาวสับแล้วเมื่อสาวนี่จ้าต่ออีกแล้วบ่จ้าเออเลิศใครยายยายความดันประเด็นยายโอ้พุ่งเลยใช่ไหมใจความดันเบาหวานขึ้นอุ้ยโอ้ยเรามีช้างอยู่กับเราไม่ต้องกลัวค่ะความดันเบาหวานขึ้นเลยยายกะเนี่ยเรามีช้างอยู่กับเราน้ำพุ่งแรงเบาหวานความดันขึ้นเลยเห็นน้ำตกใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางไร่องุ่นบ้างนะคะอ๋อนี่ค่ะกำลังจะฝังเสาไร่องุ่นนะคะเรามีผู้กำกับโอ้โหผู้กำกับก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเบาหวานขึ้นนะครับเบาหวานขึ้นฝั่งนู้นก็เบาหวานขึ้นฝั่งนู้นเบาหวานขึ้นค่ะฝั่งนู้นไปสับโดนท่อตกใจเบาหวานขึ้นเป็นไงน้องสรุปพันชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำคะเพื่อนไม่ชอบน้ำใช่ไหมไโอเคอันนี้ฝังเสาค่ะตอนนี้เรากำลังจะทำเสาโอ้พอดีสูงหมอไอ้ปาดมันคอยเอาไว้ถึงตังมันยังสิย่อนลงมาครับมันสิย่อนลงมาสิงามมาตั้งกับตัวเองบอกมันนั่นแหละมันยังสิย่อนลงมาครับบอกโอเคย้อนกับย้อนสั่นเรื่องอยู่ไหนมันอยู่ตรงรูนะพอดีนะครับเราจะน่าจะไม่เป็นรูมนะครับค่ะน่าจะเป็นแบบโอ้ยโดมไม่ได้ค่ะเป็นเรียบครับต้องเอาเรียบค่ะโดมไม่ได้วันนี้ผู้ตรวจก็ต้องเป็นไหนเช้ามาตรวจมีคนเช้ามาตรวจงานนะครับนะเริ่มจะตินะครับท่ามกลางเบาหวานพวกเรากำลังขึ้นท่านก็มาติหยังน้องยังไม่ติอะไรเลยมันสูงจริงอ๋อรู้แล้วเพราะว่ามันจะต้องตรงนี้ด้วยนี่รูตรงนี้นี่มันเท่ารูนี้เราจะต้องสอดรูนี้อ๋อหนูลืมบอกให้พี่เดี่ยวทำรูด้วยรูไหนฮะนี่นั่นดิบอกมันจะสอดได้ปะได้โอเคจัดไปค่ะเจาะใช่ไหมยืนคนละข้างสัตว์โอ้ยตายนี่กระเทิงนะเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีก10ต้นเราก็ทำยาวไปนู่นเลยแล้วก็ทำเป็นโดมเดินไปเลยเป็นไร่องุ่นค่ะจะติดกับบทติดเนาะตรงกันขนาดนะครับสวัสดีโอ้ครอบครัวตัวป่วนมาแล้วครับ
วดจริงๆครับนี่ๆครับก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาปวดในช่องผมนะครับอันผมบอกไปเลยนะถ้ายังดูอยู่นะถ้าอยู่แถวห้วยหัวผมตามไปเตะปากเลยครับดังนั้นท่านก็นะครับอยู่ใครอยู่มันมอมแม่แม่เออพี่น้องเลยรักษาสุขภาพตัวเองใจเย็นค่ะอ้ายใจเย็นอากาศมันร้อนด้วยใจเย็นค่ะอ้ายใจเย็นเดี๋ยวผมไปตามพวกผมนะพวกผมเยอะนะอยู่เชียงใหม่นะให้เพื่อนปวดไปครับมาเป็นหลังคุยกันมาคุยกันไอ้เด็กใจเย็นมาสูงมาสูงมาสูงเจอปอกซ่อนพุทธก็ต้องเด็กกันได้บ้างเนาะดินไปได้มันสูงมันต่ำครับพุทธลงลึกๆที่เด็กคนเดียวพุทธตัวนะครับมาพุทธตัวนั้นละครึ่งเชือกครับพุทธละครึ่งเชือกฝั่งฝั่งนี้มันสูงนะเอาพอก่อนพอก่อนแล้วก็ห้าวซ่าลงมานะฮะเดี๋ยวมาติดเชือกนี่หนูบ่เอาลงถึงแล้วพี่ยอมใช่ป่ะนี่ยอมยอมยอมมาถึงไหนแล้วนั่นนะเออมาครับเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะขึงเชือกให้ตรงนะคะในการตั้งเสาสรุปเหลือ8ต้นบ่ซ่อนเหลือ8ต้นที่เขาไปแล้วไปรับเลยบ่เขาไม่กลับมาบ่น่าจะน่านะฮะมีเงินค่ารถก็จะกลับมาเดี๋ยวเขาเล่นมุกแป๊กหนูคือพูดถึงต้นองุ่นนะคะนี่ค่ะเขาไปแล้วไปรับ1 2ต้นนะคะเห็นมั้ยพี่มันกําลังเตกหนอมันกําลังจะเป็นเครือให้เรานี่เห็นมั้ยจ้าเพื่อนบอกว่าไอ้เครือข้างล่างน่ะให้เด็ดออกเราจะเอาเพาะยอดใช่มั้ยใช่ยอดกําลังจะออกให้เราคุณลุงบอกให้เด็ดยอดข้างออกเลยเนี่ยนี่ยอดอย่างเงี้ยเนี่ยเอาออกเลยคุณลุงบอกเอาไว้แต่อันเนี้ยจ้ะอันเนี้ยโอเคโอ้เอาเฉพาะที่ว่ามันแตกตาออกมาใช่ใช่ใช่ต่ำกว่าตาแล้วก็ต้องเอาออกถูกคุณลุงบอกให้เด็ดเลยไม่มีแล้วมั้งแล้วฝั่งโน้นล่ะขึ้นมาอันนี้ขอเอาตัวตามตรงไหมเหรอใช่ค่ะแสดงว่าพี่เคยปลูกใช่ไหมเนี่ย เราก็เคยปลูกได้เนาะจริงเหรอเดี๋ยวปลูกพร้อมใครกับลูกเดียวเลยนี่เพื่อนบอกให้เอาข้างล่างออกค่ะไอ้ที่ขึ้นมาใหม่ข้างล่างลองคิดเบิ่งทุกอย่างมันมีหลักฐานทั้งหมดใครปลูกบ้างเราไม่ต้องไปพูดเงียบเงียบจุ๊บจุ๊บเอาดินลงเนี่ยเราจะไม่พลาดพิงบุคคลที่สามเดี๋ยวต้นแรกน้องปลูกต้นที่สองน้องปลูกต้นที่สามผู้ใดปลูกซ่อนปลูกวะแม่น ไม่เป็นไรเราเกียร์ตัวใหม่สั่งมาใหม่ถ้าดูอีกอาทิตย์หนึ่งสั่งมาเลยคนเราไม่ลองไม่รู้ค่ะผิดเป็นครูผิดเป็นครูถูกค่ะไม่ลองไม่รู้ผิดเป็นครูไอ้ซ่อนไอ้ซ่อนนะไอ้ซ่อนนะมันจะทำเป็นครูเลยมือข้างหน้าเลยเนี่ยน่าๆๆๆต้องไอ้เหี่ยวยืนน่ะเห็นมั้ยน่ะเราต้องแก้ไขผมก็เลยบอกปลอบใจไอ้ซ่อนบอกซ่อนไม่เป็นไรผิดเป็นครูผมบอกนี่บรรยากาศครับผมชอบแบบนี้นะครับพี่ซีปล่อยเขาครับปล่อยเขาใจเย็นสรุปอาจจะได้แค่18ต้นเพราะตายไป2 ไปแล้วค่ะขอให้กลับมาด้วยนะจะกลับมาไหมพี่เหี่ยวไม่ตายใช่ไหมคะเห็นไหมพี่เหี่ยวบอกไม่ตายเนี่ยสั่นดูดิยังมีความหวังอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวมันจะเป็นแปลงออกมาสีแดงๆเห็นไหมนิ่มๆอยู่เลยเนี่ยอันนี้โอ้จริงโอ้มีความหวังอยู่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ตายใบมันเหี่ยวเฉยๆอาจจะริบหรี่แต่ก็น่าจะได้อยู่นะหนูเอาไม่แอบคุดบ่
นี่ว่านี่ค่ะกำลังจะตั้งเสานะคะสำหรับไร่องุ่นวันนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซารีน่าหนูนานะคะสวัสดีค่ะ